สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่เปรงนะครับตัวนี้เป็นไผ่เปรงเล็กข้อโปนนะครับพามาดูลำใหม่ของเขาเทียบกับนิ้วชี้ผมนะครับตัวนี้เป็นลำเดิมนะครับเป็นต้นเดิมนี่เป็นหน่อใหม่นะครับผมเพิ่งลอกกาบใบไอ้กาบเขาออกนะครับที่หุ้มลำต้นออกเห็นไหมครับตัวนี้ก็ถือว่าข้อถี่ดีนะครับสำหรับลำใหม่เขามีหน่อใหม่ออกมาด้วยนะครับนี่ไงเห็นไหมครับเริ่มตั้งลำใหม่นะครับมีหน่อใหม่ขึ้นมาก็มารอลุ้นนะครับสำหรับหน่อใหม่นี้ว่าข้อเขาจะถี่เล็กหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วไผ่เปรงนะครับธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาแทงหน่อขึ้นลำมานะครับมันจะไม่ได้เป็นข้อที่ถี่ทุกลำหรือทุกต้นนะครับมันจะมีบ้างนะครับที่ข้อเขาอาจจะดูยืดขึ้นมาสักนิ้ว2นิ้วนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นกับสายพันธุ์ด้วยนะครับว่าสายพันธุ์ของเปรงชนิดนี้มันจะเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นเปรงเล็กนะครับข้อโปนข้อค่อนข้างถี่สวยด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ชมจริงๆแล้วไผ่เปรงนะครับธรรมชาติเขาจะอยู่ตามป่าการเลี้ยงการดูแลนะครับจากที่สอบถามหลายๆท่านนะครับรวมทั้งคุณย่าคือเราจะต้องปล่อยให้เขาสร้างกอนะครับแล้วก็มีจำนวนลำค่อนข้างมากก่อนนะครับถึงลำเขาจะข้อก็จะค่อยๆถี่ขึ้นนะครับรวมทั้งการดูแลเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงมากนักนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการยืดได้รวมทั้งจุดที่ปลูกนะครับต้องได้รับแสงแดดค่อนข้างดีสำหรับกอนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ผมปลูกเนี่ยมันชิดค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดนะครับตัวนี้ปลูกบริเวณหลังบ้านนะครับยังไม่ได้นำลงแปลงใหญ่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเนื่องจากว่าต้องการปลูกแล้วดูแลค่อนข้างใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งนำไปลงสวนใหญ่แล้วการดูแลไม่ทั่วถึงนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับได้ลำใหม่ข้อถี่เหมือนเดิมนะครับข้อค่อนข้างถี่สวยด้วยนะครับได้หน่อใหม่มาด้วยนะครับ